สวัสดีอาจารย์ที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมทั้งนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งนะคะนักเรียนชั่วโมงที่แล้วนี่พวกเราเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรไปแล้วเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะนักเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุมีกี่แบบด้วยกันนักเรียนเราเรียนไปแล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วนักเรียนการเคลื่อนที่ของวัตถุนักเรียนจะเห็นว่าอย่างลูกบอลนี่นะคะถ้าเราปล่อยนักเรียนปกติวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างไรจากตามอะไรนักเรียนครูไม่ได้ทำอะไรลูกบอลนักเรียนครูปล่อยเป็นไงมันก็จะเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะก็คือเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะตามแรงโน้มถ่วงของโลกหรืออย่างนักเรียนถ้าเราครูโยนนักเรียนก็จะเคลื่อนที่อย่างไรเป็นแนวอะไรคะนักเรียนเป็นแนวโค้งนะคะนักเรียนเป็นแนวโค้งเนื่องจากอะไรครูส่งแรงออกไปใช่ไหมมีแรงที่ครูส่งหนึ่งอีกแรงหนึ่งคือแรงอะไรแรงโน้มถ่วงของโลกพยายามที่จะดึงลูกบอลเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะดึงลงไปตกสู่พื้นเพราะจึงเคลื่อนที่ในลักษณะแนวโค้งนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนววงกลมนะคะวงกลมอย่างระเวียงหรือนักเรียนอย่างการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆนะคะดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้าหรืออย่างโลกเรานี่โคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นลักษณะวงกลมนะคะนอกจากนั้นก็อีกอันนึงก็คือเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเราเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกนะคะในวันนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุนะคะนักเรียนแน่นอนเวลาเคลื่อนที่ต่างๆนะคะวัตถุต่างๆเวลาเคลื่อนที่ไปอะไรเกิดขึ้นตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะคะตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะมาศึกษาในวันนี้นะคะนักเรียนเราไปดูสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนสาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้เราไปดูนะคะว่าก็จะศึกษาเกี่ยวกับการสำรวจตรวจสอบนะคะสืบค้นแล้วก็อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุต่างๆพอเคลื่อนที่ไปตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งเปลี่ยนไปเราจะระบุอย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ในเราจะพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันเราจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆนะคะอยู่เสมอนะคะหัวข้อที่เราจะศึกษาในวันนี้ก็คือการระบุตำแหน่งของวัตถุนะคะรู้จักสาระแล้วเราไปดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะนี่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก็จะสำรวจตรวจสอบสืบค้นแล้วก็อภิปรายสรุปเกี่ยวกับการระบุตำแหน่งของวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันเราจะพบอยู่เสมอนะคะในการระบุตำแหน่งของวัตถุหรืออย่างครูบอกกิติศักดิ์ไปหยิบกระเป๋าให้ครูหน่อยกิติศักดิ์ไปหยิบถูกไหมหยิบถูกไหมไม่ถูกเอ๊ะกระเป๋าครูอยู่ไหนใช่ไหมก็ต้องบอกครูก็ต้องบอกระบุตำแหน่งนะคะบอกว่าอยู่ห้องใช่ไหมอยู่ห้องวิทยาศาสตร์วางไว้ที่ไหนล่ะใช่ไหมเอกิติศักดิ์เดี๋ยวก็ไปหยิบกระเป๋าของครูคนอื่นใช่ไหมไปหยิบผิดหยิบของครูพูนทรัพย์ใช่ไหมหยิบของคุณครูกัลยาเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นครูก็ต้องระบุตำแหน่งว่าวางไว้ที่ไหนกระเป๋าครูนะคะหรือถ้าชัดเจนก็ต้องระบุว่ากระเป๋าสีอะไรวางไว้ตรงไหนบนโต๊ะใต้โต๊ะนะคะหรือวางไว้บนเคาน์เตอร์หรือวางไว้บนชั้นนะคะหรือวางไว้บนอะไรก็แล้วแต่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพบอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้อันนี้นักเรียนดูอันนี้ไม่ต้องจดนะอันนี้ทบทวนนิดหนึ่งว่าการเคลื่อนที่แบบต่างๆจะมีลักษณะเฉพาะใช่มั้ยของการเคลื่อนที่อันนี้เรียนหรือยังเรียนแล้วนะทบทวนนิดหนึ่งอันนี้นักเรียนคงไม่ต้องจดนะคะเราเรียนไปแล้วทบทวนนิดหนึ่งว่าการเคลื่อนที่นักเรียนการเคลื่อนที่แบบต่างๆจะมีลักษณะเฉพาะของเขานะคะจะมีอยู่กี่แบบด้วยกันนักเรียนเราเรียนแล้วในชั่วโมงที่แล้วจะมีอยู่4แบบด้วยกันนะการเคลื่อนที่แบบต่างๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งนะคะ
การเคลื่อนที่แบบต่างๆนักเรียนมีอะไรการเคลื่อนที่แนวอันดับแรกก็คือแนวตรงนะคะหรือแนวดิ่งนะคะอันนี้จดแล้วไม่ต้องจดนะคะเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเดิมนะคะแนวดิ่งนะคะหรือทิศทางตรงข้ามนะคะโดยอาจจะมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่นะคะถ้ามีแรงกระทำนักเรียนทิศของแรงกระทำก็จะอยู่ในแนวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่ในแนวตรงนี่วัตถุจะเคลื่อนที่ในแนวเดิมเสมอนะคะหรือทิศเดิมหรือทิศตรงข้ามนะคะโดยอาจจะมีแรงกระทำต่อวัตถุหรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือแบบที่1ต่อไปแบบที่2อันนี้ไม่ต้องจดนะจดไปแล้วแบบที่2ก็คือเคลื่อนที่ในแนวโค้งนะคะในแนวโค้งโค้งพระจันทร์นะคะในแนวโค้งวัตถุจะเคลื่อนที่2แนวพร้อมๆกันก็คือเคลื่อนที่ในแนวราบกับแนวดิ่งนะคะแนวราบก็คือที่เราออกแรงไปแนวดิ่งก็คือแนวที่อะไรเข้าสู่แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศคงตัวตลอดเวลานะคะโดยมีมุมใดๆกับทิศของความเร็วนะคะก็คือแรงดึงดูดของโลกนักเรียนขณะที่พวกเรายืนอยู่จะมีแรงอะไรมากระทำกับเราแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะนี่เรายืนกลางอากาศได้ไหมไม่ได้เราไปยืนถ้าไม่มีอะไรรองรับอยู่อย่างเรายืนอยู่บนพื้นนักเรียนก็จะมีพื้นรองรับเราอยู่นะคะเรายืนอยู่บนชั้นอาคารเรียนชั้น5ชั้น2ชั้น3อะไรก็แล้วแต่เรายืนบนพื้นดินนักเรียนก็จะมีพื้นดินรองรับเราอยู่ถ้าเป็นหลุมลงไปนักเรียนเราก็จะตกหลุมไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็จะมีแรงกระทําเราอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะเห็นว่าก็จะมีแรงกระทําเราอยู่2แนวด้วยกันก็คือแนวราบกับแนวดิ่งนะคะแนวราบกับแนวดิ่งนักเรียนเหมือนเรานักเรียนเราเดินในน้ํานะคะนักเรียนเราเดินบนอากาศใช่ไหมก็จะมีแนวราบที่เราออกแรงออกขาเราไปแนวดิ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกพยายามดึงเราไปถ้ามีหลุมเราก็ตกหลุมไปนะคะอยู่ที่ว่าแรงไหนมีมากกว่ากันนะคะอยู่ที่แรงไหนมีมากกว่ากันทีนี้อย่างนักเรียนเราเดินลุยน้ำเราจะรู้สึกขาเป็นไงหนักไหมหนักมีสิ่งมาขวางกั้นอยู่ใช่ไหมนะคะขวางกั้นอยู่นะคะมันก็จะมีสองแรงกระทำกับเรานะคะเพราะวัตถุจึงเคลื่อนที่ในแนวโค้งนะคะเหมือนเรานักเรียนเราโยนลูกบอลไปหาเพื่อนนะคะประภาสโยนลูกบอลไปหาเพื่อนลูกบอลเป็นไงก็จะเคลื่อนที่ในแนวโค้งแรงหนึ่งคือแรงที่ประภาสออกแรงโยนไปนะคะอีกแรงหนึ่งก็คือแรงดึงดูดของโลกนะคะทีนี้ถัดไปก็คือการเคลื่อนที่วงกลมนะอันนี้ชั่วโมงที่แล้วทดลองแล้วนะวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งรอบจุดจุดหนึ่งจุดนั้นก็คือจุดศูนย์กลางโดยมีแรงกระทำในทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะอย่างเราเอาเชือกมาผูกกับลูกบอลนักเรียนแล้วเราเหวี่ยงนะคะเส้นเชือกนั้นก็คือเส้นรัศมีของวงกลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบส่วนโค้งจุดจุดหนึ่งนะคะรอบจุดจุดหนึ่งอันที่4ก็คือการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะคะในชั้นนี้เราก็จะเรียนแบบง่ายๆไปก่อนนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมโดยมีแอมพลิจูดคงตัวนักเรียนในชีวิตประจำวันเราเคยเคลื่อนที่กลับไปกลับมาที่ไหนบ้างไม่ใช่เดินกลับไปกลับมานะคะอย่างเช่นนั่งชิงช้าเคยนั่งไหมกิตติศักดิ์นั่งชิงช้านักเรียนกลับไปกลับมาไหมอะไรคงทัวเส้นเชือกที่ผูกจากรอกลงมายังที่นั่งเราอันนั้นน่ะคือความกว้างของแอมพลิจูดนะคะจะมีค่าคงตัวใช่ไหมนะคะถ้าเราเหวี่ยงนักเรียนดูใช่ไหมกลับไปกลับมาเหมือนอะไรอีกลูกตุ้มนาฬิกา
ะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะเคลื่อนที่อย่างนั้นนะคะกลับไปกลับมาซ้ำรอยเดิมนะคะทีนี้ถัด